เปิด6คฤหาสน์สุดหรูหราของเจ้าสัวมหาเศรษฐีเมืองไทยที่ได้เห็นเป็นต้องอึ้งนอกจากบ้านแต่ละหลังจะจัดเต็มไปด้วยเสน่ห์และรายละเอียดเฉพาะตัวแล้วยังอดตั้งคำถามไม่ได้เลยว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มีสมาชิกอาศัยอยู่กันกี่คนกันเชียววันนี้เราจะพาไปชมกันครับว่าบ้านทรัพย์สินแค่บางส่วนที่เอามาให้ดูกันจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยอันดับที่6บ้านตระกูลศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษบนที่ดินขนาดกว้างขวางและเงียบสงบตัวบ้านสร้างด้วยอิฐแดงสไตล์ทิวดอร์ให้ความรู้สึกถึงชนบทอันอบอุ่นของอังกฤษได้เป็นอย่างดีเน้นการสร้างที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและมีหน้าต่างอยู่โดยรอบของบ้านแม้ว่าจะมีสินทรัพย์ราว 8.9 หมื่นล้านบาทแต่ว่าเจ้าสัวไฟแรงก็ยังชื่นชอบการใช้ชีวิตติดดินอยู่ดีครับอันดับที่5บ้านตระกูลโอสถานุเคราะห์เจ้าของกิจการโอสถสภาที่มีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมราว 9.3 หมื่นล้านบาทคงไม่ต้องพูดถึงความหรูหราของคฤหาสน์สไตล์วิกตอเรียบนที่ดินกว้างขวางเน้นการตกแต่งที่หรูหราทันสมัยไม่เพียงแค่ตัวบ้านนะครับแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รูปปั้นโรมันที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในมนต์เสน่ห์ราวกับพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวครับอันดับที่4บ้านตระกูลอยู่วิทยาเจ้าของกิจการกระทิงแดงมหาเศรษฐีอันดับที่3ของประเทศไทยผู้มีสินทรัพย์มากกว่า 6.3 แสนล้านบาทเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ที่แสนจะคลาสสิกมีความผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเป็นตะวันตกและแบบไทยทำให้มีลักษณะที่โดดเด่นแปลกตาแถมยังดูร่มรื่นสุดๆกันด้วยครับอันดับที่3บ้านตระกูลจิราธิวัฒน์เจ้าของกิจการเซ็นทรัลเป็นศาลาแดงทรงโบราณที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนให้หลงไหลนอกจากจะดูคลาสสิกแล้วยังดูมีเอกลักษณ์แถมยังลึกลับชวนให้อยากเข้าไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของบ้านหลังดังกล่าวนี้ด้วยแม้ว่าตระกูลนี้จะมีสินทรัพย์ราว 6.7 แสนล้านบาทแต่ก็ยังคงอนุรักษ์บ้านเก่าแก่หลังนี้เอาไว้เป็นสถานที่รวมญาติและจัดกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวอันดับที่2บ้านตระกูลสิริวัฒนภักดีเจ้าของกิจการกลุ่มไทยเวฟมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 5.09 แสนล้านบาทแค่เห็นรั้วบ้านก็นับว่าเป็นบุญตาแล้วล่ะครับสำหรับคฤหาสน์หรูหราของตระกูลนี้ที่สร้างเอาไว้อย่างแน่นหนาและมิดชิดแต่ก็เดาใจว่าท่านเจ้าสัวนั้นน่าจะเป็นผู้ที่หลงไหลในเสน่ห์ของบ้านยุคคลาสสิกที่มีเรื่องราวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้อายุที่ยาวนานของบ้านไม่อย่างนั้นคงไม่ทุ่มเงินมหาศาลซื้อบ้านสุริยาสายอายุราว100ปีของตระกูลบุญนาคไปหรอกนะครับอันดับที่1บ้านตระกูลเจียรวนนท์เจ้าของกิจการในเครือ CP แค่เห็นจากมุมไกลๆคฤหาสน์หลังนี้ก็ใหญ่มหึมามีโดมประดับอยู่ตรงกลางบ้านก็บ่งบอกถึงฐานะที่ร่ำรวยของผู้พักอาศัยได้เป็นอย่างดีคฤหาสน์หลังนี้เน้นความหรูหราอลังการราวกับพระราชวังโดดเด่นแปลกตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกผสมผสานสไตล์ความคลาสสิกและทันสมัยเข้ากันได้อย่างลงตัวสมฐานะมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.4 แสนล้านบาทครับ